ลัวมากยังกลัวตัวเองเลยไปครั้งแรกที่เล่นละครเสร็จแล้วแบบโอ๊ยทำไมมันน่ากลัวอย่างเงี้ยทำไมช่างไทยทำเหมือนขนาดเนี้ยแต่5ชั่วโมงครั้งแรกในชีวิตที่ต้องตัดเอฟเฟคอะไรแบบนั้นแล้วก็มันเป็นซีที่เล่นเสร็จแล้วมันร้องไห้มันเห็นแล้วมันแบบโอ๊ยมันน่ากลัวจริงๆแต่พอล้างก็ล้างไปชั่วโมงนะคะแล้วก็พร้อมด้วยผิวพองไหมจริงคือผิวใช่มันก็คือแพ้กาวอ่ะใช่แพ้กาวแล้วแบบตอนแกะออกมาก็แบบเนื้อก็พองออกมาเนี่ยพองตกใจไหมตกใจหน้าตัวเองตอนนั้นหรือว่าตกใจที่ผิวพองแผลผิวพองก็ตกใจค่ะแต่ก็คิดว่าเออเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงมันอาจจะยุบหรือมันจะอาจเป็นรอยแผลเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเป็นเยอะไหมไม่เยอะค่ะแต่เป็นพองแบบ3จุดอะไรเงี้ยตอนที่ถ่ายหน้าตึงไหมเพราะว่ามันแบบมันหน้าตึงมันเหมือนแบบพูดก็พูดกินข้าวอ้าปากได้ไหมนะเพราะมันคือยางแล้วก็มันโดนรัดหัวล็อกหัวล็อกคอแล้วตอนนี้คอก็แบบเริ่มเป็นผื่นแล้วเพราะว่าเขาที่มันร้อนเนี่ยมันเป็นซิลิโคนแปะไปแล้วมันอยู่ทั้งวันนะคะตอนถ่ายเราก็รู้สึกอึดอัดแต่ก็อยากทำให้มันเสร็จอยากให้มันจบอะไรเงี้ยแต่พอแกะก็แบบโอ้ไม่ได้แกะง่ายๆนะต้องใช้เวลาอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยพอหลังจากนั้นก็มีการแพ้อะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าใช่มันเป็นกาวแล้วมันความร้อนแล้วมันอยู่ถอดออกมาที่หัวเปียกแบบโอ้โหต่อไปจะต้องมีแต่งแบบนี้อีกไหมหรือว่าฉากนี้เสร็จแล้วหรือว่าฉากนี้ฉากหมดแล้วหรือว่าต้องมีฉากนี้เสร็จแล้วแต่หลังจากนี้อาจจะต้องมีแผลป้อมแผลเป็นเดี๋ยวก็ต้องดูว่าแบบจะแก้ไขปัญหายังไงแล้วมีบอกทางกองยังไงบ้างว่าเออไม่แต่งแล้วไม่ก็คือซีนที่จะต้องเป็นใหญ่ขนาดนั้นอ่ะถ่ายเราถ่ายจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่หลังจากนี้อาจจะต้องดูว่าจะยังไงแต่ก็ทำให้รู้ว่าเป็นนักแสดงไม่ง่ายเลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะต้องแพ้กองแพ้กาวแบบต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมเรื่องแพ้กาวมันเป็นเรื่องแบบไม่มีใครตั้งใจอะเนาะไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นทางช่างเองเขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะแพ้ไม่แพ้อะไรมันเป็นผิวเราเองอะไรเงี้ยด้วยส่วนตัวเราอะถ้ามีครั้งต่อไปที่ต้องแต่งเอฟเฟกต์เรื่องอื่นหรือว่าเราต้องคิดหนักมากไหมมายิ้มนะคิดหนักค่ะคนคอมเมนต์เยอะมากเยอะมากตอนแรกไม่กล้าลงว่าแบบอุ๊ยมันน่ากลัวถ้าเป็นเราเลื่อนอยู่อะตอนกลางคืนตอนแรกอะจะลงตอนกลางคืนเห็นไหมเป็นคนใจดีจิตใจอบอ้อมอารีเลยลงตอนเช้าถ้าเราตอนกลางคืนไอ้ว่ามีหลอนนอนไม่หลับก็แน่นอนเพราะว่านั้นแบบถ่ายเสร็จสี่ทุ่มกะจะลงแบบหลังถ่ายเสร็จเดี๋ยวคนขับรถแล้วช็อกตายทำไงวะอะไรเงี้ยใจดีจริงใจดีก็เลยมาลง10โมงเช้าวันรุ่งขึ้นใช่มีสิสามีตัวจริงน้องบอกว่ายังไงก็สวยป่ะทำไมเราต้องบิดขนาดนั้นนะดัดจริตไงแอคติ้งดัดจริตเลยนะน้องเขาน่ารักอะไรเงี้ยชื่นชอบน้องเขาแบบคือเป็นคนที่ชอบดูผลงานน้องแล้วน้องไม่คนกวนน่ารักอะไรเงี้ยค่ะก็ใช่เห็นไหมว่าน้องเขาตาถึงไม่ได้เอ็มมี่ท้องแข็งวะถามว่าเอ็มมี่หน่อยเป็นไงมันเยี่ยมมาตอนนี้นางก็โอเคแล้วนางโอเคแล้วนางไม่เกิดจากอะไรทำไมจริงๆอยากให้สัมภาษณ์นางมากกว่านะนางจะเล่าได้ดีกว่าก็คือเท่าที่ไอซ่ามาก็คืออยู่ดีนางเจ็บกระดูกซี่โครงแบบเหมือนมดลูกขยายตัวเร็วแล้วมันเหมือนร่างกายมันรับไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบหายใจเข้าก็เจ็บหายใจออกก็เจ็บแล้วมันก็เลยเครียดพอเครียดเสร็จไอ้ก็เพิ่งเข้าใจคำว่าท้องแข็งเนี่ยแหละเพราะก็ไม่เคยมีการผ่านการมีบุตรอะไรเลยก็งงว่าท้องแข็งคืออะไรไม่ออกร้อนหรืออะไรหรือว่าแบบอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกเครียดแล้วบอกอ้าวเครียดแล้วทำให้ท้องแข็งหรอแล้วท้องแข็งแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็บอกไม่ดีตอนนั้นเราก็เลยทำได้แค่ว่าอ๋อเอองั้นเดี๋ยวเราจะไปช่วยเอนเตอร์เทนให้หัวเราะเพราะว่าเราก็เพิ่งรู้ว่าคนเป็นแม่ห้ามเครียดพอเครียดแล้วท้องแข็งแล้วมันจะไม่ดีกับเด็กอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นเพื่อนช่างตกใจไหมพี่ก็ตกใจว่าแบบเขาไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วเพื่อนรอบตัวเขาอ่ะถ้าตัดพี่ชมพู่ไปนะไม่มีใครมีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วให้ไอ้ฟังไอ้ยังแบบแล้วมันต้องอันตรายไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราเข้าใจว่าคนตั้งครรภ์อ่ะกินยาไม่ได้คืออาการที่เอมมี่เป็นอย่างที่อักเสบซี่โครงอักเสบอะไรเนี่ยคือถ้ากินยามันก็จะหายแต่เนี่ยเขากินยาไม่ได้ใช่ไอ้ก็ทำได้แค่เซิร์ชดูว่าผักผลไม้สมุนไพรอะไรบ้างที่มันช่วยลดอาการอักเสบอะไรเงี้ยค่ะที่ทานแล้วมันช่วยได้เลยเพราะว่าน้องคนเป็นแม่เนาะกินยาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ยังมีอะไรน่าห่วงในตัวเขาบ้างครับเขาชินค่ะไอ้ก็บอกตอนนั้นนะให้นั่งสมาธิ
แล้วเดี๋ยวมันจะอยู่คือเราเข้าใจนะว่าทุกการหายใจมันมีการเจ็บอ่ะคนเรามันต้องหายใจวันละกี่รอบแล้วมันก็เจ็บใช่แต่สุดท้ายเขาชินตอนนี้เขาชินเขาบอกเขาอยู่ได้ละอยู่กับมันได้แล้วเพราะอะไรขยับตัวได้เพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้คุณหมอบอกต้องนอนนิ่งๆแต่ตอนนี้เขาขยับตัวไปถ่ายชุดด้วยหน้าของคนไข้หมดแล้วก็ใจรักอะค่ะก็คงแบบว่ามีความสุขแล้วแหละคือก็บอกว่าเขาอยู่ได้อยู่กับมันได้แล้วคือไม่ได้ว่ามันหายนะแต่เขาคนเรามันก็ชินนะเนาะว่ามันเจ็บอย่างเงี้ยแหละความเจ็บมันเดี๋ยวมันก็มาบ้างหายไปบ้างอะไรนะมันก็อยู่ได้แสดงว่านางก็กังวลค่อนข้างที่จะหนักแล้วตอนนี้หรือว่าไอ้ว่าตอนนี้เขาเป็นในเมื่อเขาอยากมีน้องเองเนาะใช่ไหมคุณสามีแบบว่าเขาก็คงแบบว่าก็มันก็ต้องเนี่ยแหละความเป็นแม่มันก็ต้องแลกมากับการที่เราก็ต้องทนเจ็บทนเจ็บทนแบบว่ามันเป็นผู้ให้ตั้งแต่ตั้งครรภ์อ่ะถูกมั้ยนี่เขาก็ต้องเป็นผู้ให้แล้วก็ความเป็นแม่บททดสอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวเข้าไปสาต่อที่กรุงเทพค่ะ